เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Seat to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Dungeon and Dragon Honor Among Thieves เรื่องราวของโจรกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยออกเดินทางตามหาบางสิ่งโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งเหตุการณ์สุดวุ่นวายที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลครับซึ่งเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง TikTok Entertainment #เรื่องนี้ต้องดูก็ได้เชิญผมเนี่ยไปรับชมในรอบพิเศษสุด Exclusive มานะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง TikTok Thailand แล้วก็ค่าย UIP สำหรับกิจกรรมดีๆด้วยนะครับโอเคครับก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้อย่างแรกคือเรื่องของ World Setup ครับหนังเนี่ยมีการสร้างโลกของ D&D ที่น่าสนใจมากๆรวมถึงทางด้านของการพรีเซนต์โลกเนี่ยตัวหนังทำได้ดีครับมันพาเราไปพบกับความมหัศจรรย์ของโลกของ D&D ผ่านการเดินทางของตัวละครอีกทั้งในแต่ละฉากเนี่ยมันจะมีเรื่องของดีเทลรายละเอียดที่มันเนี่ยอ้างอิงมาจากบอร์ดเกมครับเพราะว่า D&D Dungeons and Dragons เนี่ยมันเป็นบอร์ดเกมมาก่อนครับแล้วตัวหนังเนี่ยก็หยิบเรื่องของดีเทลกิมมิกในบอร์ดเกมมาใช้ในการสร้างโลกของ D&D ในหนังได้อย่างดีเลยครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็รวมไปถึงพวกพร็อพงานอาร์ตแล้วก็คอสตูมด้วยนะครับมันจะมีความเป็นแบบยุคกลางอัศวินผสมกับความแฟนตาซีซึ่งหนังเนี่ยก็ทำได้ดีครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของตัวละครครับทุกตัวละครในหนังที่เป็นตัวละครเอกเนี่ยมันมีปมเป็นของตัวเองครับแล้วก็มีเสน่ห์มากๆแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีกิมมิกของตัวเองอย่างเช่นจอมเวทเนี่ยก็จะมีคอนฟลิกต์นึงพระเอกก็จะมีคอนฟลิกต์นึงซึ่งเรื่องราวการเดินทางเนี่ยมันจะทำให้คอนฟลิกต์ของแต่ละคนเนี่ยถูกแก้ฮะซึ่งผมมองว่าตัวหนังเนี่ยสามารถเล่าออกมาได้ดีเลยนะฮะแล้วก็หนังเนี่ยมีการแบ่งบทของแต่ละตัวละครได้ค่อนข้างดีครับมันจะไม่ได้มีตัวไหนแบบเด่นเกินไปนะฮะถึงบางตัวเนี่ยบทน้อยแต่ว่าบทสำคัญครับทำให้สิ่งที่มันเด่นขึ้นมาแทนที่มันจะเป็นเรื่องของตัวละครใดตัวละครหนึ่งเนี่ยมันกลับกลายเป็นกลุ่มตัวละครแทนซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆฮะอย่างต่อมาคือเรื่องของเคมีของแต่ละตัวละครเคมีของนักแสดงแต่ละคนมันดีมากครับทำให้เวลามันมีการตบมุกมีการเจรจากันเนี่ยผมว่ามันทำได้ดีมากๆแล้วก็แบบมุกแม่งฮามากกวนตีนมากแบบขำทุกช็อตเลยนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบทในช่วงองค์2องค์3ครับส่วนองค์1เนี่ยเดี๋ยวพูดอีกทีนึงนะองค์2องค์3เนี่ยผมคิดว่าหนังมันเล่าได้ดีนะฮะมันค่อนข้างจะสมูทดูง่ายเป็นหนังแบบบล็อกบัสเตอร์คุณไม่ดูยากเป็นหนังป๊อปคอร์นเรื่องนึงนะฮะสนุกลงตัวกลมกล่อมแล้วผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการไปสุดในทางของมันครับคือปัญหาของหนังหลายเรื่องที่มันมีความพยายามจะเป็นมหากาพย์เนี่ยคือมันอยากจะทำภาคต่อครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจบในตัวฮะแล้วมันก็ใส่สุดในทางของมันนะแบบอยากเล่นอะไรบ้างอะอยากเล่าอะไรอะไปเลยเล่าไปเลยมันไม่แบบกักไว้จบทำภาคต่ออย่างนี้นะฮะมันเล่าไปจนมันสุดของมันอะซึ่งผมคิดว่าอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่าสมมติว่าหนังเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ได้สร้างภาคต่อมันก็จะมีประเด็นใหม่ๆออกมาเล่นได้เพราะว่าหนังเนี่ยมันมีการพรีเซนต์โลกที่ใหญ่มากๆไว้นะฮะถึงแม้ว่าเรื่องของคอนฟลิกต์ประเด็นในหนังภาคนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีความใหญ่พอสมควรแต่ว่าถ้าเทียบกับโลกทั้งโลกของหนังที่มันพรีเซนต์ออกมาเนี่ยผมว่ามันมีอะไรให้เล่นได้อีกเยอะครับดังนั้นการทำให้หนังเนี่ยมันมีความจบในตัวถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพครับภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะฮะถ่ายสวยถ่ายดีแต่ว่ามันจะมีซีนนึงที่เป็นซีนลองเทคเว้ยซึ่งผมแบบเฮียอะไรอย่างนี้เลยนะฮะมันมีความเป็น CG อยู่บ้างแต่ว่าโอเคละภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคแต่ซีนลองเทคอันนี้เนี่ยคือแบบเฮ้ยผมแบบอยากตบมือมากๆเพราะว่าเป็นซีลองเทคที่แบบฟินมากๆคือผมเป็นคนที่บ้าลองเทคเว้ยแล้วการลองเทคที่ใช้ CG กราฟิกเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะเว้ยมันเหมือนกับคุณดูแอนิเมชันเรื่องนึงอะแต่ว่ามันแบบมันเป็นซีนแอคชั่นเว้ยแล้วมันเป็นลองเทคที่ผมชอบมากๆก็ลองไปดูกันนะครับเป็นซีนที่ตัวละครที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้เนี่ยแอบเข้าไปในปราสาทแล้วก็หนีออกมาอันนั้นเนี่ยเป็นลองเทคที่ผมชอบมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของแอคชั่นซีนครับตัวหนังเนี่ยมีการครีเอทเรื่องของซีนแอคชั่นได้ค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีกิมมิคของมันแล้วหนังเนี่ยมันเอากิมมิคมาใช้ออกแบบซีนแอคชั่นทำให้หลายซีนแอคชั่นเนี่ยมันดูมีเอกลักษณ์มากๆนะครับกับหนังเรื่องนี้แล้วก็มันดูสนุกมันรู้เรื่องแล้วก็มันจะมีจังหวะการลุ้นระทึกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหนังเนี่ยก็ทำได้ดีครับอย่างต่อมาที่ชอบแล้วก็ชอบมากคือเรื่องของมุกตลกครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโคตรจะโบ๊ะบะนะฮะมันเป็นหนังที่ล้อตัวเองล้อคนอื่นล้อไปทั่วแล้วมันก็กวนตีนมากนะครับเป็นหนังที่แบบ
วนตีนมากเรื่องนึงอ่ะพูดอย่างนี้ได้เลยฮะแล้วคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นทีเล่นทีจริงอยู่ทำให้โอเคละบางช่วงอารมณ์จริงจังเนี่ยมันจะดรอปไปบ้างแต่ว่าช่วงตลกเนี่ยผมว่ามันดีมากๆครับแล้วมันมีการตลกที่ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็รู้จังหวะฮะทำให้หลายๆช่วงหลายๆฉากเนี่ยคนดูแม่งฮาแบบฮากากลั่นลงอ่ะผมว่ามุกหนังเรื่องนี้เป็นมุกที่ดีนะฮะคือมันไม่ได้เข้าใจยากแล้วมันก็แบบสร้างสรรค์นะครับอีกอย่างที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบบิ๊กบึ้มอลังการมากนักแต่ถือว่าโอเคสามารถทำให้คนดูเนี่ยมีอารมณ์ร่วมได้แต่ว่าพาร์ทที่ผมเนี่ยชอบจากมันก็คือเรื่องของจังหวะครับหนังเนี่ยมันรู้ว่าตรงไหนควรเงียบตรงไหนควรมีเสียงแล้วมันก็ใช้เรื่องของความเงียบได้อย่างเป็นประโยชน์อะฮะอย่างเช่นมันจะมีซีนแอคชั่นซีเควนต์นึงที่หนังเนี่ยเลือกที่จะเงียบแล้วก็ให้เราเนี่ยได้ยินเสียงแบบดาบกระทบกันเสียงหมัดอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สร้างอิมแพคกับคนดูอีกแบบนึงกับการใส่เพลงเข้ามานะซึ่งผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยเลือกได้ดีครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือเรื่องขององค์หนึ่งฮะหนังเนี่ยมีองค์หนึ่งที่แบบมากๆโอเคล่ะมันไม่ได้แย่เว้ยแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะง่วงแล้วก็ดูสับสนแล้วก็ดูงงๆไปหน่อยฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์หนึ่งเนี่ยเหมือนว่าหนังมันจะเป็นการอินโทรดิวตัวละครว่ามีใครบ้างเป็นมายังไงแล้วหนังเนี่ยมันจะมีการพยายามจะเล่าทุกๆอย่างออกมาในเวลาจำกัดแค่องค์หนึ่งและมันเล่าเร็วมากครับทำให้หลายช่วงเนี่ยเราไม่ทันจะแบบซึมซับอะไรเลยอ่ะแม่งก็ไปแล้วอ่ะแล้วมันทำให้ผมเนี่ยแม่งงงมากๆแล้วก็มันก็จะมีการเล่าแพทเทิร์นที่แบบซ้ำๆเยอะๆตอนองค์หนึ่งแล้วผมก็แบบปวดตาง่วงมึนแต่พอหนังเข้าองค์สองก็อย่างที่บอกตอนต้นครับแม่งโคตรบันเทิงเลยฮะอย่างต่อมาที่ไม่เชิงไม่ชอบแต่ว่าตินิดนึงครับก็คือเรื่องของ CG มันจะมี CG บางช็อตที่แบบดูลอยอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรครับพอมองข้ามไปได้เลยฮะอย่างต่อมาที่ก็ไม่เชิงว่าไม่ชอบละกันแต่ว่าตินะฮะก็คือหนังเนี่ยมันมีความตามสูตรอยู่นะครับอย่างผมเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยที่มันเดาไม่ได้อะแล้วหนังมันก็มีการหยอดไว้อยู่แล้วอย่างเยอะเลยนะฮะแล้วผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นหนังเด็กอยู่ทำให้หลายๆอย่างมันไปไม่ค่อยสุดอย่างเช่นคอนฟลิกต์ครับหนังเนี่ยมีคอนฟลิกต์หลักที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเข้มข้นมากนักหนังเนี่ยมันจะเน้นอารมณ์คนดูไปทางด้านของการผจญภัยกับแอคชั่นมากกว่าแล้วระหว่างทางเนี่ยจะมีคอนฟลิกต์รองเยอะแยะแล้วหลายๆอันเนี่ยแม่งผ่านแบบชุบง่ายมากๆทำให้แบบเราก็รู้สึกแบบทำไมง่ายจังเลยอยู่บ้างนะครับแต่ว่าบางคอนฟลิกต์ก็ดีนะฮะอย่างเช่นคอนฟลิกต์ของพระเอกที่แบบมีความระลึกเกี่ยวกับภรรยาไม่ move on คอนฟลิกต์ของจอมเวทอะไรเงี้ยผมว่ามันโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันมีความพยายามจะโหดอยู่แบบมีดสับหัวขาดอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นหนังเด็กไงมันก็จะไม่มีเลือดเว้ยเหมือนแบบฟันชุดและชุดหลุดแล้วแบบแค่นั้นเลยนะฮะถามว่าแย่ไหมก็ถ้ามองในมุมมองของแบบหนังแอคชั่นแฟนตาซีที่แบบเด็กดูได้อะก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่อะไรนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของประเด็นของหนังครับหนังเนี่ยผมว่ามันมีประเด็นที่ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าด้วยความเร็วด้วยความบล็อกบัสเตอร์ด้วยความง่ายของมันเนี่ยทำให้ผมคิดว่ามันแตะตรงเนี้ยแบบฉากฉวยไปหน่อยแล้วมันก็ไม่ได้มีเวลาให้กับเรื่องของประเด็นตรงเนี้ยได้เยอะพอที่มันจะแบบทัชกับเราอะโอเคละซีนดราม่าหนังทำไม่ดีฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบร้องไห้กับมันแต่เราก็แบบมีความตื้นตันอยู่บ้างแต่ว่าประเด็นที่หนังมันน่าจะแบบทัดกับเราจริงๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันให้เวลาไม่มากพอทำให้ตรงนี้เนี่ยมันดูแบบเหมือนมีอ่ะแต่ไม่ได้แบบอิมแพกไม่ได้อะไรมันก็มีแล้วมันก็แผ่วไปอ่ะเหมือนแบบสอนเด็กกับคุณเหมือนแบบสอนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบตึงอะไรอย่างนั้นถ้าเทียบกันนะฮะในความคล้ายๆกันความเป็นแฟนตาซีแอคชั่นกับความเป็นเด็ก Puss in Boots The Last Wish ครับเป็นหนังที่ผมไม่ได้รีวิวแต่ผมชอบมากแบบ10เต็ม10เลยถ้าเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของแบบความปรารถนาการใช้ชีวิตความหมายของชีวิตความคุ้มค่าของการใช้ชีวิตประมาณนี้มันเป็นการเล่าประเด็นที่ผู้ใหญ่มากๆออกมาให้เด็กฟังอ่ะซึ่งเด็กเนี่ยอาจจะทัชไม่ได้กับตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีประเด็นอื่นให้เด็กทัชครับแล้วประเด็นนี้เนี่ยถ้าใครจับได้แม่งคือปรัชญาขั้นหนึ่งเลยแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นผมก็เลยค่อนข้างจะแบบนิดนึงซึ่งหนังเนี่ยมันมีมุมที่มันสามารถเล่าได้แต่ว่ามันไม่เล่านะฮะมันเลือกจะไปเวง่ายซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นหนังเด็กนะครับสรุปง่ายๆโดยรวม Dungeon and Dragon Honor Among Thieves เป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีผจญภัยที่สนุกบันเทิงดูง่ายแล้วก็ไปสุดในแนวทางของมันครับแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะติดเรื่องของความเป็นเด็กทำให้หลายจุดเนี่ยเป็นแผลคอนฟลิกต์ไม่ได้แบบเข้มข้นเท่าที่ควรแล้วก็องค์หนึ่งเนี่ยหนังมีความพยายามจะเล่าหลายอย่างมากเกินไปในเวลาจำกัดทำให้มันดูแบบขาดเกินจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนดูเนี่ยก็จะแบบแอบเบื่อสับสนงงๆนิดนึงแต่ว่าพอผ่านองค์หนึ่งไปเนี่ยก็ถือว่าดีมากครับพูดได้ว่าภาพรวมของหนังเรื่องนี้เนี่ยโคตรบันเทิงครับมันทั้งมันลุ้นฮาบันเทิง
ตื่นเต้นในเวลาเดียวกันอีกทั้งโลกของ D&D ที่หนังสร้างขึ้นเนี่ยยังโคตรน่าสนใจเลยนะครับผมคิดว่าแฟนเกม D&D เนี่ยน่าจะฟินกันนะฮะเพราะว่ามันมีการหยิบเรื่องของดีเทลหลายอย่างมาจากเกมมาใช้ในหนังเรื่องนี้ฮะเรียกได้ว่าแฟนหนังแอคชั่นแฟนตาซีแฟน D&D เนี่ยห้ามพลาดครับ7เต็ม10จากซิตูซีครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วที่เห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Dungeon and Dragon Honor Among Thief 29มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ